าช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยะเองค่ะก็วันนี้นะคะมีน้องๆรีเควสต์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะว่าอยากให้สอนทำสมุดขูดสีนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะก็วันนี้ก็ที่พี่เตรียมมาก็จะมีสี2แบบนะคะเป็นสีเทียนอันนี้จะเป็นสีช็อคนะคะคือใช้ตัวไหนก็ได้นะคะทั้ง2ตัวแล้วก็จะมีสีอะคริลิกนะคะแล้วก็มีน้องๆเพราะว่าพี่เคยทำเป็นแบบขูดสีในเคสโทรศัพท์นะคะโดยใช้สีอะคริลิกก็มีน้องๆมาถามเยอะว่าใช้สีโปสเตอร์ได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนะคะอันนี้เป็นสีโปสเตอร์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแชมพูหรือว่าจะใช้เป็นครีมอาบน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่เลือกเลยแล้วก็สมุดค่ะซักเล่มหนึ่งนี่พี่ก็เป็นแบบเก่านะก็จะลองทำให้ดูซัก2แบบนะคะก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาเตรียมสมุดกันก่อนนะจะใช้กาวเนี่ยค่ะติดติดสัก3แผ่นนะคะให้มันรู้สึกว่าหนานิดนึงก็ค่อยๆประกบนะคะก็คือถ้าใครอยากจะทำเอาตรงนี้มาแทนปกนะคะก็ทำให้มันหนาหน่อยก็ได้ค่ะสัก5แผ่นแต่ว่าถ้าเรายังจะใช้ปกเดิมของมันอยู่ก็ได้ก็คือทำตัวนี้เป็นแบบเอาไว้ระบายสีเล่นวาดรูปเล่นอย่างเงี้ยนะคะก็สัก3แผ่นพี่ก็ว่าน่าจะพอนะคะประกบกันนะคะนี่พี่จะใช้เป็นสีช็อคนะคะก็ระบายเลยค่ะแล้วแต่ไอเดียเลยนะคะของแต่ละคนจริงๆเราไม่ใช้สีเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะใครจะใช้แค่โทนสีเดียวก็ได้โทนสีเดียวก็ไล่สัก2สีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟ้าอ่อนแต่ถ้าใครอยากได้แบบเป็นเรนโบว์หน่อยก็ใส่ไปเยอะๆค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมสีกันนะคะอันแรกนี้พี่จะใช้เป็นสีอะคริลิกก่อนแล้วกันค่ะนี่นะคะสีดำแล้วก็หยอดนี้ลงไปนะคะ1 2ประมาณนี้ก็พอค่ะมันใส่ไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้แห้งนะคะแล้วก็พี่จะทาทับอีกรอบนึงค่ะทีนี้ก็มาลงสีทับอีกรอบนึงนะคะจะเห็นว่ามันยังแบบเห็นสีอยู่นะคะค่อนข้างใสมีใส่สบู่เยอะไปนิดก็นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้แห้งแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาทำที่เป็นสีโปสเตอร์อีกอันนะคะนี่ก็มีสมุดอันนี้นะคะเป็นสมุดไม่มีเส้นนะก็จะใช้อันนี้เหมือนเดิมก็คือเราจะติดกาวนะคะเ
ันนี้จะลองใช้สีเทียนแล้วกันค่ะนี้มาผสมสีโปสเตอร์กันนะคะนี่เป็นสีน้ำเงินนะเก็บรายละเอียดตรงที่มันยังเห็นสีเนื้อในอยู่นิดนึงนะคะรอบหนึ่งเดี๋ยวรอให้แห้งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองเขียนให้ดูค่ะตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะทั้งสองแบบเดี๋ยวมาลองวาดกันดูดีกว่านะคะก็ตัวที่จะใช้วาดก็จะเป็นไม้ปลายแหลมๆอะไรก็ได้นะคะเป็นไม้ลูกชิ้นหรือว่านี่พี่มีแต่ไม้จิ้มฟันนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยถนัดก็เลยพอดีมีอันนี้เป็นปากกายางลบนะคะยางลบพอดีมันมีรูก็เลยว่าเอามาทำเป็นเหมือนดินสอนะคะจิ้มเข้าไปเอาแค่มีแหลมๆโผล่มานะคะถ้าใครมียางลบแบบนี้ก็มาทำได้นะคะตอนนี้มันก็จะเหมาะมือนิดนึงทีนี้ก็มาลองวาดกันดูนะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองนี่เป็นสีโปสเตอร์นะคะข้างในนี้เป็นสีเทียนนะลองวาดเล่นดูนะนี่เลยให้ดูว่าคือสีโปสเตอร์มันไม่กันน้ำนะคะพอดีมือพี่มันมีเหงื่อค่ะเนี่ยพอเราแบบเอามือแตะลงไปนะคะสีมันลอกขึ้นมาค่ะลองไปเรื่อยๆนะสมมติไม่เอามือโดนนะคะเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำหยดลงไปนี่นะจะเลอะเลยทันทีนะคะสีโปสเตอร์ลองดูความแตกต่างนะคะความสดใสของสีสันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการใช้สีอะคริลิกนะคะแล้วสีอะคริลิกเนี่ยมันกันน้ำได้นะคะสีโปสเตอร์สรุปว่าไม่แนะนำนะคะจะเป็นแบบนี้คือลอกได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่กันน้ำนะคะแล้วก็ถลอกง่ายกว่าทดสอบอะไรให้ดูอีกอย่างนะคะนี่เป็นทิชชู่เปียกนะคะนี่อันนี้ถ้าเรามาป้ายกับสีนี้มันก็นิดหน่อยนะคะติดหลุดติดมาแต่ว่ายังโอเคอยู่นะคะให้ดูใกล้ๆนี่เพราะปกติสีอะคริลิกมันจะกันน้ำได้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นสีนี้ล่ะอันนี้เป็นสีโปสเตอร์นะคะนี่ค่ะมันมีความหลุดนะคะหลุดออกมา
ก็ขอให้สนุกกับการเล่นนะคะคลิปนี้จบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ